สวัสดีค่ะกลับมาพบกับขวัญ นะคะจากบริษัท Tech Quality นั่นเองค่ะวันนี้นะคะขวัญจะมาเปรียบเทียบนะคะเป็นการทดสอบตัว Top Load Tester ให้ดูกันนะคะโดยตัวที่1 นะคะเราจะใช้เป็นชิ้นงานที่เป็นขวดเพชรนะคะที่ไม่ใส่น้ำค่ะแล้วก็เป็นขวดเพชรนะคะที่บรรจุน้ำนั่นเองเพื่อดูว่าค่าที่ได้เนี่ยมีค่าที่แตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะโดยตัวเครื่องที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว Universal Testing Machine รุ่นเล็ก1นั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทดสอบแล้วก็ผลการทดสอบกันเลยค่ะค่ะเมื่อทำการทดสอบเสร็จสิ้นแล้วนะคะเราจะมาดูผลการทดสอบนะคะระหว่างทางด้านซ้ายมือนะคะที่เป็นขวดเปล่านะคะค่าแม็กโลดเนี่ยจะอยู่ที่ 3.9 นะคะกิโลกรัมฟอสนั่นเองค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะที่เป็นขวดที่บรรจุน้ำเนี่ยตัวค่าแม็กโลดเนี่ยจะได้ที่ 35.5 ค่ะก็จะสังเกตได้ว่านะคะค่าที่ได้เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนั่นเองก็คือทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสรุปผลการเปรียบเทียบนะคะสำหรับการเทสขวดที่บรรจุน้ำแล้วก็ไม่บรรจุน้ำตามมาตรฐาน ASTM D2659 นั่นเองค่ะ